ีรพันธ์ยืนยันไม่เกี่ยวกรณีรวบเจ๋งดอกจิกทาทำเนียบรัฐบาลเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวถ้าพบไม่ผิดก็ต้องออกตามข้อบังคับของพรรคส่วนเอกนัทในฐานะเลขาธิการพรรครวมไทยสร้างชาติก็ชี้แจงข้อมูลผ่านทางทวิตเตอร์นายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติได้กล่าวถึงคดีของเจ๋งดอกจิกเกี่ยวข้องกับการข่มขู่เรียกเงินจากอธิบดีกรมการข้าว3ล้านบาทและโดนรวบขาดทำเนียบว่านายยศวริศเป็นสมาชิกของพรรครวมไทยสร้างชาติถ้าผิดจริงก็ต้องออกจากพรรคและยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตนเองและไม่ได้เกี่ยวกับพรรคซึ่งนายยศวริศนั้นก็ไม่ได้เป็นคณะทำงานเขตตรวจราชการที่11แล้วเพราะว่ามีการปรับเปลี่ยนไปตั้งแต่ธันวาคมปี66ดังนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นเรื่องส่วนตัวก็ต้องให้เขาว่ากันเองแต่ตนเองนั้นไม่รู้เรื่องส่วนที่ลงข่าวว่าตนเองประสานตำรวจมาจับนายยศวริศที่ทำเนียบก็ยังไม่รู้เรื่องเหมือนกันว่าเอาข่าวนี้มาจากไหนเพราะก็ไม่ได้รู้จักตำรวจและควรไปถามตำรวจน่าจะดีกว่าว่าใครนั้นติดต่อมาส่วนกรรมการบริหารพรรคจะคุยเรื่องนี้กันหรือไม่นายพีรพันธ์บอกค่ะว่าถ้ามีคนเสนอเข้ามาในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคก็อาจจะต้องมีการชี้แจงในที่ประชุมขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์เลขาธิการรวมไทยสร้างชาติก็ทวีตข้อความผ่าน X ชี้แจงกรณีของเจ๋งดอกจิกตามที่ปรากฏผ่านสื่อต่างๆโดยบอกว่า1ขอชี้แจงว่าพรรคไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับพฤติกรรมที่ถูกกล่าวหาขอสนับสนุนให้พิจารณาไปตามกระบวนการยุติธรรมซึ่งเจ้าตัวมีสิทธิ์จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง2กรณีมีคำสั่งแต่งตั้งเจ๋งดอกจิกเป็นคณะทำงานนั้นได้ถูกยกเลิกไปแล้วตั้งแต่เดือนธันวาคมปี66ส่วนของนางสาวพิมณัฐฐาก็ถูกยกเลิกทันทีที่ทราบข่าวและ3กรณีที่สมาชิกคนไหนไปกระทำผิดมีหลักฐานชัดเจนกรรมการบริหารนั้นจะพิจารณาขับออกจากสมาชิกพรรคตามข้อบังคับซึ่งเคสนี้จะมีการนำเข้าพิจารณาในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคในรอบต่อไปส่วนร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เปิดเผยว่าเรื่องนี้ต้องขอตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดก่อนทั้งเรื่องของการขูดรีดข้าราชการและการทำงานของราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่องนี้อะไรผิดต้องว่าไปตามผิดและก็ต้องให้ความยุติธรรมกับทั้งสองฝ่ายโดยตนในฐานะรัฐมนตรีย้ำว่าการทำงานของข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นต้องทำงานด้วยความโปร่งใสยืนยันว่าหากมีการร้องเรียนหรือการกระทำผิดข้าราชการของกระทรวงเกษตรต้องรับการตรวจสอบได้อย่างสม่ำเสมอไปต่อกันที่วันวิชิตชี้ปมทักษิณพ้นคุกไม่กระทบการเมืองขณะอุ้งอิงนั่งประธานหลายคณะหวังสะสมประสบการณ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันวิชิตบุญโปร่งอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะเปิดเผยกับสำนักข่าว INNถึงกรณีที่นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยดำรงตำแหน่งทั้งรองประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติประธานคณะกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติรองประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติซึ่งถือว่านี้เป็นการบ่มเพาะประสบการณ์เรียนรู้ทดลองโดยมีคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีเป็นพี่เลี้ยงส่วนปมของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นคาดอาจจะส่งผลกระทบต่อการเมืองไม่มากนักขณะที่หลังจากนายทักษิณป่วยกับไทยก็พบว่าคนรอบข้างก็จะได้รับความกดดันทั้งกรมราชทัณฑ์แพทย์และตำรวจดังนั้นต้องดูกระแสสังคมในวันที่22กุมภาพันธ์2567ว่าอาจจะมีการพักโทษหรือว่าเลื่อนขยายเวลาออกไปซึ่งทุกอย่างเป็นไปได้เช่นเดียวกันผู้ผลิตนมยื่นขอขึ้นราคาแล้ว6รายยังอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะโดยกระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าตอนนี้ยังไม่อนุญาตให้ใครปรับขึ้นราคาของนมร้อยตรีจักรายอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากต้นทุนน้ำนมโคดิบที่คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิลบอร์ดประกาศปรับราคาจาก20บาท50สตางค์ต่อกิโลกรัมเป็น22บาท75สตางค์ต่อกิโลกรัมล่าสุดมีผู้ประกอบการผู้ผลิตสินค้านมได้เข้ามายื่นเพื่อขอปรับราคาสินค้ากับกรมการค้าภายในแล้ว6รายค่ะจากเดิมที่ยื่นเข้ามาก่อนหน้านี้แค่2รายแต่ทั้งนี้นะคะกรมยังไม่อนุญาตให้ผู้ประกอบการรายไหนปรับราคาค่ะโดยอยู่ระหว่างการพิจารณาเอกสารคงต้องใช้เวลาไม่เกิน15วันนับตั้งแต่วันที่ยื่นขอปรับราคาซึ่งเกณฑ์การพิจารณาปรับราคายังคงยึดเรื่องต้นทุนน้ำนมดิบเท่านั้นค่ะต้นทุนอื่นๆไม่มีการพิจารณารวมส่วนสินค้าอื่นที่ใช้นมผงนั้นไม่ได้พิจารณาขึ้นราคาค่ะเพราะว่าจะพิจารณาจากต้นทุนสินค้าที่ใช้น้ำนมดิบเท่านั้นส่วนนมเปรี้ยวรวมถึงโยเกิร์ตนะคะเป็นสินค้าทางเลือกไม่ต้องขออนุญาตเพราะไม่ได้มีผลต่อการเจริญเติบโตค่ะสำหรับการดูแลราคาและก็ปริมาณสินค้าตอนนี้ทางกรมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยึดแนวทางที่ทุกฝ่ายต้องอยู่ด้วยกันอย่างสมดุลการค้าขายที่เป็นธรรมรวมถึงส่งเสริมให้คนตัวใหญ่ช่วยคนตัวเล็กค่ะตำรวจลุยเข้มต่อเนื่องจับรถบรรทุกดินน้ำหนักรวม 70,000 กิโลกรัมเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดตำรวจทางหลวงจับกุมนายสุทธิพงศ์ในฐานความผิดนำยานพาหนะที่มีน้ำหนักบรรทุกเกินกว่าอัตรากฎหมายกำหนด
มาใช้บนทางหลวงพร้อมกับของกลางที่เป็นรถบรรทุก22ล้อโดยพฤติการในการจับกุมคือตำรวจทางหลวงออกกฎฐานปรับปรามรถน้ำหนักเกินกว่ากฎหมายกำหนดบนทางหลวงแผ่นดินโดยขณะที่รถตรวจวิทยุตรวจการได้ออกตรวจถึงบริเวณทางหลวงหมายเลข3233กม.ที่14ที่ตำบลวัดละมุดอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมก็ไปพบรถบรรทุกพ่วงขับขี่มาจากอำเภอดอนตูมที่จะมุ่งหน้าไปอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมซึ่งลักษณะต้องสงสัยคือมีการบรรทุกสิ่งของที่น้ำหนักเกินเป็นจำนวนมากแล้วก็ขี่ด้วยความเร็วเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมก็เลยส่งสัญญาณให้หยุดรถเพื่อขอตรวจสอบโดยจากการตรวจสอบพบนายสุทธิพงศ์เป็นผู้ขับขี่ค่ะตรวจสอบภายในรถผู้ขับขี่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมก็เลยตรวจสอบของที่บรรทุกมาปรากฏว่าเป็นดินและสงสัยว่าน้ำหนักของรถบรรทุกนั้นจะเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็เลยขอตรวจสอบใบชั่งน้ำหนักรถบรรทุกคันนี้ค่ะโดยนายสุทธิพงศ์ก็บอกว่าไม่มีใบชั่งน้ำหนักมาแสดงให้เจ้าหน้าที่ดูเจ้าหน้าที่ก็เลยให้ผู้ขับขี่นั้นนำรถเข้าชั่งน้ำหนักที่เครื่องชั่งที่อำเภอนครชัยศรีปรากฏว่ารถบรรทุกดินคันนี้หนักถึง 7,760 กิโลกรัมซึ่งแน่นอนว่าเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ว่ารถบรรทุกชนิดพ่วง22ล้อนั้นต้องหนักไม่เกิน 5,500 กิโลกรัมค่ะซึ่งในขณะตรวจสอบน้ำหนักนายสุทธิพงศ์ก็ร่วมตรวจสอบและก็ทราบจำนวนน้ำหนักพร้อมกับเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็เลยมีการแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหาทราบแล้วก็จับกุมตัวตรวจยึดรถบรรทุกและสิ่งของที่บรรทุกดังกล่าวไว้เป็นของกลางโดยทั้งหมดถูกส่งที่สภ.นครชัยศรีเพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก INN Breaking News